ท่านหญิงไอชารอดีอัลลอฮุอันฮาเจออินทผลัมมีอินทผาลัมพี่น้องอยู่ในกระเป๋าเนี่ย3เม็ดของเรานี่มีเป็นกล่องนะนี่ยังเหลืออยู่เต็มเลย3กล่องก็แจกมาสมัยก่อนนี่พี่น้องอินทผลัมแต่ละเมล็ดเนี่ยนะครับมีคุณค่ามากคือถ้ามีเป็นกล่องเนี่ยเดี๋ยวมีสตางค์ละท่านหญิงไอชานี่มีอินทผลัมอยู่3เมล็ดเห็นแม่กับลูก2คนกำลังเป็นไงครับอยู่ในสภาพที่ดูแล้วเนี่ยกำลังหิวดูนี่กำลังดูดนิ้วอยู่แม่เองก็หิวด้วยแหละเสร็จแล้วก็เอามา3เมล็ดเนี่ยแจกลูก2คนแล้วก็แจกแม่อีกคนนึงเท่ากับกินคนละเม็ดปรากฏว่าพอแจกเสร็จแล้วท่านหญิงก็ยังไม่ไปไหนก็ยืนดูอยู่ลูก2คนเป็นไงครับพอลูกได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะเด็กๆนะพอได้ปั๊บก็เรียบร้อยไม่ทันดูหรอกมากินเปล่าฝับใส่เข้าปากเคี้ยวปั๊บ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 เรียบร้อยแม่ก็เห็นลูกกำลังกินอยู่แต่ยังดูดนิ้วอยู่อีกเม็ดหนึ่งที่แม่หิวเหลือเกินทำไงครับแม่ก็ฉีกออกมาเป็น2ชิ้นแล้วก็ให้ลูกอีก2คนได้ทานภาพนั้นทำให้ท่านหญิงไอชาถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กลับมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านรอซูลทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นบีบอกว่าเพราะความที่แม่ของเพราะความรักของแม่ไงท่านหญิงอ่ะท่านยาไอชาเอ๋ยเพราะความรักของแม่ไงยอมที่ตัวเองจะอดได้ยอมที่ตัวเองจะเจ็บได้ยอมที่ตัวเองจะลำบากได้เพื่อใครเพื่อลูกน้อยทั้งสองนั่นพี่น้องครับถ้าพูดถึงเรื่องของที่อับดุลลอฮ์นี่อับบาสบอกว่าแค่วันที่แม่เบ่งเราออกมาเนี่ยแค่นี้เราก็ทดแทนไปหมดแล้วและนับประสาอะไรกับมะทั้งเลี้ยงทั้งดูเราทั้งประงบประงมเรานะครับให้เราทุกอย่างอะพี่น้องถ้าท่านมีความสามารถนะท่านให้เราหมดทุกอย่างเลยแต่วันนี้เป็นไงครับพอเราจะให้ของดีๆกับมะเราพี่น้องบางทีเรานึกไม่ถึงนะยิ่งวัยรุ่นเนี่ยนึกถึงก่อนเลยเนี่ยโทรหามะก็โทรหาแม่เนี่ยดูออกพี่น้องผมก่อนเป็นครูไงถ้าอยู่ในตู้โทรศัพท์แล้วม้วนไปม้วนมาแต่เองนะอันนี้รู้กำลังมีแฟนแต่พอตู้มันเตือนเท่านั้นแหละตู้ตู้ตู้อันนี้มันไม่ได้ด่านะมันเตือนตังหมดพอตังหมดเท่านั้นแหละเหลืออีก2บาทสุดท้ายโทรไปไงโทรไปหามะแล้วก็พอให้สลามมะเสร็จแล้วมะตังหมดมะทำไงครับมะก็ต้องวิ่งไปโอนมาให้ไอ้นี่ก็ไปกดมาพอกดมานึกว่าโทรหามะไม่